ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นมีนโยบายให้นิสิตทุกรุ่นได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา1ปีและตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาพระสมุอนันตศักดิ์สุภาจาโรและพระธนากรเตชะธัมโมได้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถตลอดมาซึ่งจะให้ความสำคัญกับ3ส่วนหลักๆคือบ้านวัดโรงเรียนบ้านหรือชุมชนจะมีการประสานงานร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมพัฒนาบำรุงช่วยเหลือต่างๆเป็นประจำตามกำลังความสามารถอาทิการประกาศประชาสัมพันธ์การพัฒนาหมู่บ้านและการนำพาชาวบ้านทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเป็นที่แน่นอนว่าพระนิสิตที่จำพรรษาอยู่ที่วัดใดก็แล้วแต่จะต้องมีกิจกรรมร่วมกับทางวัดพระสมุอนันตศักดิ์และพระธนากรก็เช่นกันได้นำพาญาติโยมในเรื่องของศาสนพิธีต่างๆการนำพาปฏิบัติทำวัดสวดมนต์ตลอดจนเทศนาบรรยายธรรมตามวาระโอกาสและที่ขาดไม่ได้ก็คือการพัฒนาบำรุงวัดที่ตนอาศัยตลอดมานิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นทั้ง2รูปซึ่งเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาได้ทำหน้าที่เสมือนครูประจำคือลงเวลาเข้าออกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวันและเวลาราชการในปีการศึกษา2554ตลอดทั้งปีโดยได้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆซึ่งต้องมีการจัดทำสื่อการสอนแผนการจัดการเรียนรู้และงานวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนสนองงานในโรงเรียนตามความสามารถของตนอีกด้วยที่สอนได้ดีมากเลยค่ะสนุกสนานชอบนำนิทานมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็แฝงคุณธรรมจริยธรรมก็สนุกสนานมากเลยค่ะค่ะแล้วพวกเราก็ไม่อยากให้พระอาจารย์ไปสอนที่อื่นเลยนะคะอยากให้สอนพวกเราไปนานๆนะคะเพราะว่าพระอาจารย์สอนแล้วไม่น่าเบื่อทำให้พวกเราตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานมากเลยค่ะรักพระอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะท่านก็ทำงานเพียงบาทเพียงไหลกับครูประจำนะคะมาตรงเวลาแล้วก็กลับบ้านเย็นทุกวันหาข้อมูลผู้ประจําจัดแฟ้มหีบแฟ้มท่านก็มีข้อมูลหมดอัดในแฟ้มทุกสะดงที่ครูประจํามีท่านแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะของท่านก็เสียดายนะที่ท่านเรียนจบในสุดท้ายนี้ก็ความรู้สึกที่ท่านมาอยู่ที่นี่มาด้วยช่วยงาน1-2ภาคเรียนเนี่ย1ปีถือว่า1ปีแล้วทำ2ภาคเรียนก็มีความผูกพันเพราะว่าท่านมาอยู่นี่ท่านก็การนำตัวดีมากไม่เคยมีเรื่องคลาหาท่านเข้ากับทุกคนได้ดีทั้งอัธยาศัยไมตรีนะอัธยาศัยไมตรีการวางตัวความรับผิดชอบในหน้าที่ท่านได้รับข้อหมายก็ประเมินให้ท่านได้ดีที่สุดก็คงบอกว่าใจหายนะท่านจะจบไปแล้วใจหายก็มีเพื่อนร่วมงานดีๆอย่างนี้ก็ถ้าท่านออกไปแล้วท่านมีโอกาสได้ไปทำงานในอื่นใครได้ร่วมงานกับท่านก็จะสบายใจงานก็จะมีคุณภาพนักเรียนก็ชื่นชมศรัทธานะก็เรียนความคิดเห็นของท่านภาษาไทยพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นคนที่สอนภาษาไทยที่ละเอียดมากแล้วก็เข้าใจง่าย
ู้สึกที่ได้เรียนมากับพระอาจารย์ก็คือความรู้สึกที่เรียนมากับพระอาจารย์ที่สนุกสนานรื่นเริงและมีเทคนิคในการสอนที่ดีครับและสอนได้ใจความที่ดีมากครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิตาโพชรานะคะซึ่งเป็นนักเรียนของพระอาจารย์ธนากรนะคะจากที่ดิฉันได้เรียนในรายวิชาภาษาไทยกับพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์เป็นคนที่สอนเข้าใจง่ายนะคะเข้าใจง่ายนะคะพระอาจารย์สอนดีนะคะไม่ดุนักเรียนด้วยและการที่พระอาจารย์ไม่ดุนักเรียนไม่ดุดิฉันนะคะก็ทำให้ดิฉันเป็นคนตั้งใจเรียนมากขึ้นและเกรดเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณค่ะการจัดทำวิดิทัศน์สรุปผลงานการปฏิบัติงานการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติสาขาของนิสิตรุ่นที่57ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งท่านได้มาติดต่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำในครั้งนี้ด้วยซึ่งประเด็นที่ผมจะคุยในวันนี้ก็คือว่าการฝึกสอนทั้งสองท่านก็คือท่านพระสมุอนันตศักดิ์สุภาจารุและก็ท่านธนากรเตชะอมรซึ่งเป็นนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาเขตขอนแก่นการฝึกสอนทั้งสองท่านนั้นที่โรงเรียนพิสารคุณวิทยาบ้านเหล่านาดีตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการปฏิบัติตนของท่านนั้นก็เป็นที่ยอมรับว่านิสิตทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีความประพฤติเรียบร้อยเป็นที่รู้จักกันดีนะครับส่วนความรับผิดชอบในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นนะครับทางโรงเรียนก็มีความมั่นใจในเรื่องของงานในขณะเดียวกันผมในฐานะเป็นอาจารย์นิเทศจากมหาวิทยาลัยก็มีความมั่นใจเช่นเดียวกันว่าการรับผิดชอบงานของทั้งสองท่านนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและก็มีความรับผิดชอบสูงค่อนข้างมากจะเห็นได้ว่าจากการประเมินของโรงเรียนทั้งผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยงทั้งสองท่านนั้นคะแนนประเมินเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเห็นแล้วก็มีความภาคภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ไปดูคอมเมนต์ของอาจารย์พี่เลี้ยงของครูพี่เลี้ยงหรือผู้บริหารนะครับมีคอมเมนต์เป็นอะไรยังไงบ้างจุดนี้ก็จะนำไปสู่กระบวนการในการนิเทศนิสิตรุ่นต่อไปนะครับความรับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้เป็นอะไรยังไงนะครับส่วนผลสอบนั้นก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางมหาวิทยาลัยได้วางกรอบเอาไว้นะครับในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็คงอยากจะให้นิสิตทั้งสองท่านนี้มีผลสอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอนาคตของทั้งสองท่านนี้เป็นที่แน่นอนว่าเราได้รับนิสิตซึ่งมีคุณค่าและก็มีความรู้ความสามารถเป็นทรัพยากรบุคคลอีกท่านหนึ่งนะที่อยู่ในวงการพระพุทธศาสนาที่จะมีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนซึ่งปัจจุบันนี้ได้หัวหน้าสาขาใหม่ก็คือท่านอาจารย์นนท์สอนนันทราชนะครับเป็นหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคนใหม่นะครับก็คงจะเป็นที่น่ายินดีของครูบาอาจารย์ในสาขาวิชาของพวกเราเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์กิรพัฒน์เกี้ยวภูท่านดร.อยุทธ์แสงใสท่านดร.วิทยาทองดีท่านอาจารย์สักกรศิรวัฒน์และก็ท่านอาจารย์สุขุมศิริพันธ์รวมถึงท่านพระมหานาจโพธิ์เกียรติภูมิด้วยนะครับทางสาขาหลักสูตรและการสอนผลิตบัณฑิตออกมาเพื่อที่จะตอบสนองสังคมเพื่อที่จะไปรับใช้พระพุทธศาสนาด้วยในขณะเดียวกันส่วนที่รับใช้สังคมโดยเฉพาะในส่วนของสาขาหลักสูตรและการสอนนั้นกับนิสิตได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปปฏิบัติสาขาไปฝึกสอนร่วมกันนะครับในขณะเป็นผลที่คาดว่าจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาและต่อสังคมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว